นี่ท่านผู้ชมครับกลับมาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของที่เกิดขึ้นกับลูกดาวตลกคนดังนะครับก็คือคุณเอ๋เชิญยิ้มลูกชายชื่อน้องอามเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถบรรทุกบนสะพานต่างระดับสาลีบนถนนชัยพฤกษ์ตรงปากเกร็ดนนทบุรีเป็นที่สลดโหดหู่นะครับท่านผู้ชมครับสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุอามหรือพีรพลซึ่งเป็นลูกชายของคุณเอ๋เชิญยิ้มเนี่ยขับบิ๊กไบค์มาคนละคันกับเพื่อนอีกคนมาจากบางบัวทองขณะเกิดเหตุเกิดเสียหลักแล้วพุ่งชนท้ายรถพ่วงที่วิ่งอยู่ในเลนซ้ายแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้เพราะฉะนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคุณพ่อก็คือคุณเอ๋เชิญยิ้มคุณวีรพลก็มาณจุดเกิดเหตุแล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนที่จะมาประสบเหตุอามวีรพลช่วงกลางดึกเพิ่งจะไลฟ์เฟซบุ๊กคุยกับผู้ชมเรื่องของผีเป็นช่องเรื่องของผีเพิ่งจะบอกว่าพ่อเอ๋เพิ่งจะโทรมาขอร้องเรื่องการขับขี่รถทั้งเก๋งทั้งมอเตอร์ไซค์ว่าให้ขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้เพราะภรรยาเนี่ยฝันเห็นว่ามีเลือดออกแต่หมายถึงว่าอามเลือดออกเต็มหน้ามาที่หน้าบ้านจิตตกไปเหมือนกันขับให้ช้ากูหัวใจเสียนะพุ่งตรงเลยอันนี้สาบานเลยรู้ว่าก่อนถึงโลพ่อกูโทรหากูท้ายหลุยที่พ่อกูโทรบอกว่าอะไรไม่ได้หลับด้วยนั่งอยู่แล้วอยู่ดีก็นึกถึงกูนึกถึงกูหน้าเลือดเต็มหน้าเลยขอพ่อกูบอกว่าขอได้ไหมวันเนี้ยจะขับมอไซค์หรือขับบิ๊กไบค์หรือขับรถเก๋งอะไรก็ช่างขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ก็เราก็ต้องฟังแกด้วยฟังอยู่แล้วแต่ว่าพอจะบอกว่ามันทำให้ผมยิ่งจิตตกเข้าใจป่ะมันทำให้ผมยิ่งรู้สึกว่าคุณเอ๋เชิญยิ้มเป็นคนบอกว่าก่อนที่จะลูกชายจะเสียชีวิตเนี่ยภรรยาของคุณเอ๋เองพูดขึ้นมาว่าเห็นอามเลือดเต็มหน้ามายืนหน้าบ้านก็รีบโทรศัพท์ไปหาอามแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนลูกบอกว่ากำลังจะไปถ่ายงานต่างจังหวัดก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ภรรยาฝันให้ลูกฟังลูกชายยังเพิ่งบอกเลยสักครู่รถก็เกือบจะคว่ำตอนนั้นก็ยังคิดว่าอ๋อมันคงจะผ่านไปแล้วแต่ก็เตือนนะว่าให้ขับดีๆไม่คาดคิดจริงๆก็จะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะกลับบ้านแล้วก็นอนมีสายจากภรรยาเขาโทรมาว่าทำรถชนก็แต่จริงๆต้องได้ไปที่เกิดเหตุว่าเป็นยังไงไปดูลูกประมาณไม่ถึง5นาทีลงเองทีนี้เสียงร้องไห้เนี่ยคือไม่พูดไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวพูดไม่ได้ผมรู้เลยว่าลูกเป็นยังไงรู้เลยแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าสภาพมันจะเป็นแบบนั้นคือวันหน้าผมหยุดงานนะผมหยุดงานแล้วก็อยู่บ้านก็พูดไม่ยอมอะแฟนผมนะเขาขัดถูบ้านครับบ้านอยู่ตอนทุ่มมากกว่าฝนมันก็ตกใช่ไหมผมอยู่หลังบ้านเขาอยู่ดีเขาวางที่ดูดฝุ่นเลยเขาดูดฝุ่นผมได้ยินเสียงดูดฝุ่นเขาก็วางแล้วเขาก็วิ่งมาหาผมว่าพ่อเมื่อกี้หันไปที่ด้านประตูเห็นอามเห็นยังไงเห็นมาเลือดเต็มหน้าเลยเอาได้อยู่ไหนเห็นแล้วหายไปแล้วหายแป๊บเดียวเองเห็นแป๊บเดียวพ่อโทรหาอามทีโทรหาอามทีเป็นห่วงผมดูใจไม่ดีขนลุกมากเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะลูกก็จะต้องไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดด้วยผมก็เลยโทรหาลูกลูกรับสายเขายังไม่ตายไม่มีอะไรขึ้นคือผมไม่เข้าใจว่าภาพนั้นคืออะไรก่อนเกิดเหตุวันเดียวคือวันพุธแล้วที่เขาตายก็ตายที่ถ่ายเมื่อวานแค่วันเดียวแล้วลูกรับสายผมโล่งใจเลยโอ้อยู่ก็บอกว่าอามขับรถเบาลูกนะอันตรายนะเมื่อกี้น้ำอ่ะเขาเห็นเหมือนภาพแบบว่าภาพมันขึ้นมาภาพมันขึ้นมาหน้าประตูเป็นลูกนะเป็นหน้ามึงนะแล้วเลือดเต็มหน้านะอันนี้จะเป็นลางหรือว่าอะไรเพราะไม่รู้ว่าน้ำมึงเนี่ยอาจจะก้มทำงานบ้านแล้วลึกขึ้นมาแล้วแสงปรับตามไม่นานหรือเปล่าอะไรเงี้ยโหก็อย่างเงี้ยแต่ก็ระวังไว้แล้วกันพ่อรู้ลูกก็ขับรถเร็วแล้วแล้วเขาบอกว่าโหดีมากเลยพ่อเมื่อกี้นี่เองเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่พ่อจะโทรมาเนี่ยผมเพิ่งสะบัดเขาขับรถเก๋งมาแล้วมันลงน้ำเป็นถังมันก็เป๋ไงเขาบอกเพิ่งจะตั้งลำได้พอใจหายยาเก้าเนี่ยก็เกือบทำน้ำพันพอใจหายปุ๊บเนี่ยพอมันตั้งลำได้ผมก็โทรมาบอกมาเตือนผมก็เลยคิดในแง่ดีเข้าข้างตัวเองว่าโอเคเคราะห์นี้ผ่านไปแล้วแสดงความเสียใจด้วยจริงๆหลายท่านก็บ่นเสียงเดียวกันการขับบิ๊กไบค์ก็แปลว่ามันต้องระมัดระวังจริงๆเพราะรถมีความเร็วสูงมากแต่แสดงความเสียใจ